สวัสดีครับผมเป็ดซินโดรมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังนะครับของวงเอโดฟินนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ E นะฮะคราวนี้นะฮะก็อินโทรมันจะเป็นเมโลดี้เหมือนคล้ายๆท่อนฮุกขึ้นมาแล้วกันนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะจะมีตัวหนึ่งตีคอร์ดนะครับประมาณนี้นะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นเมโลดี้นะฮะอันนี้เมโลดี้ก็จะเล่นประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้นะครับก็ตอนแรกนะครับเมโลดี้แรกเล่นสาย3นะฮะช่องที่4นะฮะแล้วก็แฮมเมอร์ออนนะครับตบไปช่อง6แล้วก็สาย2ช่องที่5นะครับแล้วต่อมาเป็นต่อมาเป็นสาย1ช่องที่5แล้วก็4นะครับแล้วข้ามมาสาย3ช่องที่4อันนี้คือชุดแรกนะครับใหม่นะครับช้าคราวนี้พอมาชุด2นะครับเริ่มที่สาย3นะครับช่องที่4แล้วก็มาข้ามมาสาย1ครับสาย1ช่องที่5 4แล้วก็กลับไปที่สาย3ช่องที่4นะครับอันนี้เดี๋ยวชุด2อีกทีนะครับก็คือต่อมาชุด3ครับคล้ายๆชุดแรกเรียกได้ว่าเหมือนกันเลยก็ได้นะครับเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือสาย3ให้มาออนนะครับจากช่อง4ไปช่อง6แล้วก็สาย2ช่องที่5นะครับแล้วก็สาย1ช่องที่5แล้วช่องที่4ครับแล้วก็กลับมาที่สาย3ช่องที่4ครับชุดที่3จะเหมือนชุดแรกนะครับก็คือแล้วก็ชุดที่4ครับก็คือสาย3ช่องที่4แล้วก็สาย2ช่องที่5จะเล่น2รอบนะครับก็คือแล้วก็ย้ำอีกทีนึงครับโอเคประมาณนี้นะครับของคราวนี้เดี๋ยวผมต้องเล่นทั้งอินโทรให้ดูนะครับจะประมาณนี้เสร็จจากนี้จะเป็นตีคอร์ดนะครับก็คือตีคอร์ด E1 ห้องต่อมาเป็น E sus 2นะครับก็คือเอานิ้วก้อยกดลงไปที่สายที่3ช่องที่2นะครับแล้วก็กลับมาคอร์ด E ก็คือยกนิ้วก้อยออกนะครับก็ร้องขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับลองไปเล่นกันดูนะฮะผมใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับYahoo!